แต่แล้วคนที่บอกว่าอะไรนะคนที่ปรุงชาเขียวอ่ะทำชาเขียวอิชิกับทำให้คุณตันคนเดียวกันหลังนั้นถอดอ่านี่มีคนตั้งเยอะๆใช่ไหมเพียงแต่ว่าลูกน้องเก่าผมว่าเราไปฟังเลยคุณตันไม่มีคนที่อยู่คือลูกน้องเก่าผมอะถึงแม่อยู่ที่โอชิโอชิก็ไม่สบายใจที่จะใช้เขาอะใช่ป่ะในลูกน้องเก่าเป็นคนไต้หวันก็ผมมีเพื่อนไต้หวันคนไทยก็มีไอ้ดีมีตั้ง20กว่าคน20คนคนที่อยู่กับผมเก่าแก่ก็ต้องออกมาหมดถูกป่ะถึงไม่หมดก็ไม่ได้ถูกไว้ใจที่จะทํางานเขาก็เท่าไหร่นะใครจะไปก็เขาอยู่กับสมมติคนไต้หวันที่ใครพูดถึงจริงๆมันมีหลายคนนะ2คนอย่างน้อยคนทั้ง2ก็คือพวกนี้ก็อยู่กับผมตั้งแต่ร้านถ่ายรูปอ่ะเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญปรุงชาเขียวไม่ใช่หรอเป็นช่างภาพเอาแล้วก็ปรุงชาเขียวเองไม่ก็เคยอ่ะเมื่อเราอยู่อาชีพนี้เป็น40ปีเราก็มีความชำนาญความเข้าใจในไม่เขาบอกชาโอชิอร่อยเนี่ยตั้งแต่ออกมาตอนแรกเลยมาอันนี้ต้องถือว่าเป็นผลงานของทุกๆคนไม่ได้ของใครคนหนึ่งถูกป่ะคือเราเนี่ยผมเองก็พ่อแม่ผมก็กินชาตั้งแต่ที่บ้านผมยังมีสมบัติที่พ่อเหลียวไว้กาต้มชาที่แบบไม่ต้องใส่ใบชาเติมน้ำอย่างเดียวก็มีชาให้กินพ่อผมกินจนแบบคาบชาหนาแบบไม่ต้องใส่ใบชาเขาเรียกว่าตอนเด็กเนี่ยเคยบางทีใบชาไม่มาเติมน้ำร้อนอย่างเดียวป๊อกมันก็มีชาของเสียเดียวนี่เราคุ้นเคยกับพี่จูเหลืออะไรพี่จูเราก็เป็นนายพี่จูก็พี่จูพี่จูเลยบอกให้คนที่สำคัญที่สุดคือพี่จูเลยบอกให้คนที่สามารถที่สุดพี่จูไม่ใช่คนไต้หวันพี่จูเป็นคนที่มีเทสความชิมโดยว่าความหอมพี่จูดีเป็นผู้หญิงที่ชอบน้ำหอมมากเนี้ยอะไรหอมกว่ากันเนี่ยคือสมมติติ๊กมาให้คะแนนของติ๊กคือ1คะแนนแต่พี่จู1คะแนนผมคุณ5คือติ๊กเคยบางทีก็มันสิ่งที่ติ๊กพูดนี่บางทีมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอ่ะแต่ถ้าพี่จูเรียกความหอมนี้ใช่เลยเคยพี่ถ้าติ๊กเนี่ยผมเอา2ขวดเหมือนกันบอกจริงว่าอะไรหอมกว่าที่อาจจะบอกอันนี้ก็ได้ถ้าหลอกพี่จูไม่ผ่านอ่ะเคยพี่จูจะมีเซนเรื่องของความหอมมากงั้นเวลาเราผลิตชาเนี้ยเคยพี่จูจะเป็นคนที่ผมจะฟังพี่จูเรื่องของความหอมใช่ไหมความขมหรือฝาดเนี่ยต้องฟังคนไต้หวันเพราะว่าคนไต้หวันกินชาเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญคือเขากินชาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาจะรู้ว่าชาเป็นยังไงคนไต้หวันทุกคนกินชาหมดเลยคนที่จีนแดงมาเขาจะรู้เรื่องชาเพราะคนไทยมากินชาน้อยเรากินชาอ่อนๆไม่รู้สึกชาคนไต้หวันแล้วเขาจะถนัดกินชาแต่จริงๆอาชีพวิชาชีพเขาเคยช่างภาพ